เอางี้ชัดๆก่อนนะฮะเผื่อ27กรกฎาคมนี้ก็มีโอลิมปิกแล้วกล่องและสัญญาณดาวเทียมรุ่นเก่าซึ่งไม่สามารถที่จะล็อกรหัสได้ค่ะดูไม่ได้แน่คิดว่ายังมีความเสี่ยงที่ถ้าเกิดไม่ล็อกรหัสไม่เอามาล็อกรหัสเนี่ยจะดูไม่ได้เพราะมันไป22ประเทศที่รุ่นเก่าจริงๆที่ใหญ่ๆนะคะคือตอบเจ้าของลิขสิทธิ์ยากว่าสัญญาณมันจะล้นไปประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยแต่กล่องที่มีจะรับสัญญาณดาวเทียมวันนี้สบายใจกล่องที่มีตัวล็อกสัญญาณเข้ารหัสเนี่ยคือกล่องรุ่นใหม่ทั้งหลายเนี่ยดูได้แน่ซึ่ง PSI วันก่อนเขามาร่วมเวทีของกสทช.เขาก็ยืนยันว่ากว่า9ล้านจานเขาล็อกรหัสแล้วซึ่งก็น่าจะ 80% นะคะเพราะฉะนั้นคนที่กว่า 50% ของคนไทยที่ดูผ่านจาน PSI ถ้าระบุเลยเนี่ยน่าจะอยู่ในข่ายที่ครอบคลุมว่าล็อกรหัสสัญญาณได้ค่ะทีนี้มาถึงมาสแครี่ถามคุณสุพิญญาชาวบ้านสำหรับชาวบ้านคงเป็นเรื่องใหม่มากคือถ้าผมมองอนาคตเนี่ยชัดมากว่าถ้ามันจะมีฟรีทีวีจากทีวีดิจิตอลอีกสัก20ช่องสมมติค่ะมาบวกกับ6ช่องเป็น26คือต่อไปคุณสุวิญญาบอกว่าถ้าเป็นโทรทัศน์แบบบริการสาธารณะต้องเอาไปด้วยยกตัวอย่างปัจจุบันถ้ามี6ช่องก็เช่น PBS ช่อง11อันนี้เรียกว่าช่องสาธารณะใช่ถ้าคุณเป็นกล่องบังคับว่าคุณต้องเอาไปด้วยอนาคตถ้ามีฟรีทีวีสาธารณะแบบนี้บังคับว่าต้องเอาไปแต่ช่องเพื่อการพาณิชย์เช่น357สมมติ3กับ7ชัดเจนเนี่ยไปคุยกันเองว่าสถานีกับกล่องจะเอาไปไหมถ้าเอาไปต่อไปคุณรับผิดรับมาคุยกันนะคือต้องไปให้ตลอดรอดฝั่งแต่งงานกันเพราะฉะนั้นกล่องสัญญาณดาวเทียมบางกล่องในอนาคตก็อาจจะไม่มีช่อง3อาจจะไม่มีช่อง7เป็นไปได้แต่บอกลูกค้าคนซื้อให้ชัดเจนถูกค่ะตอนนี้ถ้าเราดูดีๆบางจานบางกล่องที่เขาดูอะไรกันเขาก็ไม่มีก็มีนะคะเขาก็ฉายแต่ช่องการเมืองหรืออะไรของเขาบางส่วนก็มีเพราะฉะนั้นถ้าต่อไปคนซื้อกล่องก็จะชัดว่าถ้าซื้อกล่องเจ้านี้คนนี้เพราะต่อไปในอนาคตคนจะลุกขึ้นมาทำกล่องทำแพลตฟอร์มหรือเขาเรียกว่าทำถนนจานเนี่ยจะเยอะขึ้นไม่ใช่แค่เนื้อหาซึ่งคนนั้นสามารถมีอำนาจต่อรองเอาใครมาอยู่ในช่องก็ได้ซึ่งเขาอาจจะเลือกว่าเขาจะไม่นำพาพีทีวีธุรกิจเลยก็อาจจะเป็นไปได้ก็คือถ้าจะไม่รับสัญญาณก็ต้องไม่รับตลอดตั้งแต่แรกประชาชนจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าซื้อกล่องเนี่ยจะไม่ได้ดูฟรีทีวีอันนี้คือเรามองประโยชน์ของผู้บริโภคใช่ค่ะคือรู้ชัดตั้งแต่ต้นเลยถูกค่ะว่าตกลงถ้าคุณกล่องนี้มีไม่มียังไงถ้ามีแล้วถึงเวลาปุ๊บจะมาดำบางช่วงแบบลิขสิทธิ์ยังไม่ได้ค่ะอันนี้กฎนี้เพื่อการนั้นใช่ค่ะแต่เราจะแก้ลิขสิทธิ์ยังไงฮะคือในที่สุดเนี่ยผู้ประกอบการอย่างเช่นใครไปซื้อลิขสิทธิ์มาเขาก็อาจจะบอกว่าก็เขาซื้อลิขสิทธิ์อย่างนี้มาค่ะเรื่องลิขสิทธิ์นะกฎอันนี้มัสแครี่นี่แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดถูกต้องมันจะต้องมีอีกระดับขั้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือว่ากสทช.เองอาจจะต้องคุยกับผู้ประกอบการหรือกำลังจะต้องคุยกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาวางแนวมาเลยว่าถ้าเป็นเนื้อหาที่มาออกสื่อโทรทัศน์เป็นกีฬาเป็นอะไรเนี่ยเราจะสร้างเงื่อนไขลิขสิทธิ์ยังไงให้มันเป็นลิขสิทธิ์ที่มีเงื่อนไขว่าเป็นลิขสิทธิ์ก็จริงแต่บังคับให้คนส่วนใหญ่ดูได้นั่นอาจจะเป็นโมเดลกึ่งๆว่าอย่างกรณีทีวีภูเมื่อก่อนเนี้ยฟรีทีวีก็แข่งกันนะคะแต่แข่งกันแล้วก็ขาดทุนคือทุ่มกันเยอะจนไม่ไหวได้รายเดียวเขาก็เลยต้องรวมกันดีกว่าแต่ว่าการที่รวมกันมากๆบางทีมันอาจจะไม่เกิดการแข่งขันอาจจะเรียกว่าไม่มีคู่แข่งเพราะฉะนั้นมันต้องหาจุดสมดุลว่าแต่เขาจะแข่งกันเนี่ยมันเป็นการแข่งขันเสรีมี10กล่องแต่ผู้บริโภคก็เสียประโยชน์มันอาจจะต้องมารวมกันเพื่อให้คือเราคงไม่พร้อมที่จะซื้อ10กล่องถูกมีกีฬาอะไรใหญ่ทิ้งซื้อกล่องอีกละอันนี้มีอะไรใหญ่ที่ซื้อกล่องอีกละต้องแก้เรื่องลิขสิทธิ์เดี๋ยวขอเป็นสเต็ปต่อไปว่าอาจจะต้องวางเกณฑ์ว่าเช่นจะต้องร่วมกันประมูลหรือว่าประมูลแล้วจะต้องให้ประชาชนดูให้ได้มากที่สุดซึ่งอันนี้ต้องไปปลดล็อกเรื่องลิขสิทธิ์นะคะเรื่องกล่องนี้ต้องไปปลดล็อกอีกอันนึงว่าในอนาคตอาจจะบอกว่าออกแบบกล่องมาให้มีกล่องเดียวถ้าแล้วก็ถ้าจะดูอะไรเนี่ยไปจ่ายตังร้านสะดวกซื้อหรืออะไรแล้วได้สัญญาณมาแล้วก็สัญญาณก็ลงที่กล่องเพราะว่าดาวเทียมเนี่ยมันคือส่งมาทางมวลอากาศถูกไหมคะจริงๆถ้าเราทำกล่องนี่เหมือนกับเป็นเครื่องรับวิทยุอ่ะที่รับสถานีได้เป็นร้อยสถานีเราอาจจะทำให้เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกขั้นนึงคิดอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จในขั้นโอลิมปิกอาจจะขอเวลาสักหน่อยที่จะออกแบบแก้ภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจดาวเทียมซึ่งมันจะแข่งขันกันเข้มข้นขึ้นหรืออะไรก็ตามที่จะถ่ายทอดทางฟรีทีวีสมมติค่ะคุณก็ไปซื้อลิขสิทธิ์จะให้หมดทั้งระบบภาคพื้นและระบบดาวเทียมมันก็จะไม่มีประเด็นอันนี้เห็นด้วยว่าจริงๆรัฐบาลหรือใครถ้าคิดว่าอย่างโอลิมปิกเรื่องที่คนไทยต้องดูก็ไปซื้อมาทีเดียว all right แล้วก็ให้ประเทศชาติทั้งดูก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีข้อถกเถียงว่าแล้วอื่นๆอย่างบอลยูโรเนี่ยไม่เกี่ยวโดยตรงก็ได้แต่คนไทยดูมากควรที่จะ
ใช้เงินภาษีคนไทยไปซื้อไหมหรือปล่อยให้เอกชนแข่งหรืออะไรอันนี้ต้องมาคุยรายละเอียดว่าต้องมาทำลิสต์ค่ะเหมือนบางประเทศเขามีลิสต์ว่าเนื้อหาอะไรเป็นเนื้อหาที่ non exclusive จะต้องไม่ลิขสิทธิ์เลยมีคนเจ้าใดเจ้าหนึ่งหรือรวมกันไปซื้อแล้วให้ทุกคนได้ดูอันนี้กสทช.ทำได้แต่ว่าทำคนเดียวไม่ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เรากรมทรัพย์สินทางปัญญาติดต่อมาว่าอยากจะทำงานร่วมกับเราโดยเฉพาะเนื้อหาที่ผ่านฟรีทีวีก็เดี๋ยวเป็นอีกขั้นนึงที่กำลังจะออกมาให้เกิดความชัดเจนนะคะคือทุกวันนี้นอกจากยูโรที่จอดำไปเนี่ยนะฮะความจริง GMM เขาความจริงเขาได้ลิขสิทธิ์ในช่องทางของการรับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมด้วยค่ะเพียงแต่ว่าเขาตกลงตอนต้นแล้วก็มีบางเจ้าได้บางเจ้าไม่ได้แล้วเขาแจ้งยูฟ่าไปอย่างนั้นค่ะแล้วตอนหลังขอเพิ่มยูฟ่าไม่ให้ผมก็จะอย่างนั้นถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความจริงก็ซื้อได้หมดค่ะปัจจุบันก็มีมวยค่ะเท่าที่เห็นนะฮะอาจจะมีกีฬาบางชนิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เป็นต้นไปบทเฉพาะการที่ว่านี้เราหวังว่าอย่างไรฮะคือมันก็จะยังมีกักอะไรกันอยู่ไหมคุณสุเป็นยาคือเบื้องต้นมันก็ส่งสัญญาณว่าต่อไปใครจะเอาอะไรมาออกฟรีทีวีเนี่ยต้องรู้แล้วว่าต้องรู้เงื่อนไขว่าประชาชนส่วนใหญ่จะดูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปซื้อลิขสิทธิ์ตอนแรกต้นทุนอาจจะมากขึ้นต้นทุนมากขึ้นแสดงว่าต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดการรวมกันที่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์มันบีบไปแบบนั้นนะคะเว้นแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นเจ้าเดียวก็ต้องทำใจว่าอาจจะไม่ต้องออกฟรีทีวีเป็นกล่องอย่างเดียวเหมือนเป็นเทนนิสหรือมันเป็นอะไรเฉพาะซึ่งต้องจ่ายเงินถึงจะได้ดูคือโลกของธุรกิจมันก็จะบีบเราให้มา2ทางอะค่ะก็คือว่าถ้าอะไรที่ออกคือคุณจะได้ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เหมือนกับว่าคสทช.กำลังบอกว่าถ้าจะถ่ายฟรีทีวีคุณก็ต้องรับเงื่อนไขว่าฟรีทีวีของประเทศไทยค่ะคือทุกระบบที่ไม่ให้ออกนอกประเทศได้ค่ะคุณถึงเอามาถ่ายฟรีทีวีได้ใช่ค่ะไม่อย่างนั้นคุณก็ไปถ่ายเป็นขายกล่องอย่างเดียวขายกล่องหรือว่าบอกรับสมาชิกในทีวีก็เรื่องของคุณใช่ค่ะอยากจะให้กฎเกณฑ์นำไปสู่จุดนั้นใช่ค่ะแต่ที่บอกว่าถ้าอะไรไม่ควรจะไปเพทีวีเช่นโอลิมปิกเป็นเรื่องทุกคนอ่ะอันนี้ออกมาเป็นกฎได้ว่าถ้าต่อไปจะประมูลโอลิมปิกบอลโลกเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับคนไทยโดยตรงรเราจะต้องให้ร่วมแต่ถ้าเป็นเทนนิสเป็นอะไรที่มันมีกลุ่มเฉพาะอาจจะต้องไปเป็นบอกรับสมาชิกอะไรแบบนี้ค่ะกสทช.ก็ต้องแยกแยะอีกว่าอะไรเป็นการถ่ายทอดเพื่อมนุษยชาติซึ่งอย่างที่บอกอันนี้เราอาจจะตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ต้องคุยกับรัฐบาลด้วยแล้วก็ฟังเสียงประชาชนด้วยว่าอะไรอยากดูเพราะตอนนี้มันเริ่มกีฬาต่อไปอาจจะเริ่มเป็นคอนเสิร์ตหรืออาจจะเริ่มเป็นสารคดีเป็นละครเป็นอะไรเราไม่รู้นะคะในอนาคตมันอาจจะมีอะไรเพราะมันเร็วมากมากมายเข้ามาใช่แต่เบื้องต้นหลักเกณฑ์เราเขาให้เป็นอย่างนี้แล้วคิดว่าจะให้เสร็จก่อนโอลิมปิกถ่ายทอดเพื่อให้ทุกฝ่ายมั่นใจค่ะเพราะว่าโอลิมปิกคนไทยแข่งแล้วถ้าคนไทยครึ่งนึงดูไม่ได้เนี่ยจะรู้สึกผิดมากอะค่ะได้แชมป์ยกน้ำหนักก็ใช่แล้วดูถ่ายทอดประเทศดูไม่ได้ด้วยเงื่อนไขลิขสิทธิ์นี่ต่อให้มันมีเรื่องลิขสิทธิ์ชาวบ้านก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมรัฐไทยแก้ปัญหาไม่ได้เราก็คิดว่าเราก็เร่งออกเพื่อให้มีหลักประกันมั่นใจอีกชั้นหนึ่งของทีวีพูยืนยันแล้วแต่กสช.ออกอันนี้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็วันนี้ที่ฉันก็ไปคุยกับท่านรัฐมนตรีวรวัฒน์มาด้วยตอนแรกกะว่าถ้าไม่มั่นใจในขั้นทีวีพูกสช.ออกไม่ทันก็กะจะขอรัฐมนตรีไปจ่ายเงินเพิ่มหรืออะไรเพื่อให้ดูได้ในที่สุดมันก็มี3ขั้นนะคะแต่ตอนนี้มันจบในขั้นทีวีพูระดับหนึ่งเขายืนยันแล้วกสช.ออกกฎนี้มาสำทับเพราะฉะนั้นก็แจ้งรัฐบาลไปว่าก็น่าจะยังรับมือไหวเพราะถ้าไม่ไหวจริงๆก็เป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะต้องไปทำอะไรก็ตามแต่ให้คนไทยดูได้ค่ะกระบวนการฟุตบอลโลกเป็นเรื่อง RS แล้วก็ประกาศท่าทีชัดเจนว่าไม่มีจอดำเพราะฉะนั้นเราอาจจะสบายใจปลอกนึงประมาณอีก2ปีข้างหน้าบวกกับโอลิมปิกแต่มันอาจจะมีอะไรเยอะแยะที่จะเกิดขึ้นต่อไประหว่างนี้บอลฤดูกาลต่างๆคนก็เริ่มบ่นแล้วเรื่องซื้อหลายกล่องเนี่ยกสช.ก็ต้องแก้ปัญหานี้เหมือนกันว่าแม้ว่าเขายินดีจะจ่ายเงินเขาได้ดูพิเศษแต่การต้องมีกล่องเยอะๆมันต้องมีทางออกอื่นอย่างที่บอกว่าเราอาจจะต้องแก้ปัญหาไม่งั้นต่อไปอาจจะมีบริษัทอื่นๆขึ้นมาแล้วมันเป็น10กล่องจริงๆซึ่งประเทศอื่นอาจจะไม่มีขนาดนี้ก็ต้องไปไล่แก้ตามหลังสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันจะทำให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์ยังไงค่ะคืออย่าไปแย่งขายกล่องมาขายเทคนิคเช่นการ์ดไหมอะไรไหมอาจจะเป็นต้องออกมารูปอย่างนั้นนะคะผมสั้นๆเหลือไม่1 นาทีถามคุณสุพิญญานะฮะเห็นบอกว่าจะดูเรื่องไอ้เซ็ตท็อปบ็อกอะไรที่ว่านี้
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเก็บค่าสมาชิกได้เจ้าเดียวนะเจ้าอื่นยังเก็บไม่ได้เหรอคือวันนี้ก็ประกาศเรื่องนี้ไปนะคะว่าต่อไปเนี่ยการนำเข้ากล่องที่เป็นบริการบอกรับสมาชิกเนี่ยจะต้องคนที่จะมาทำเนี่ยต้องได้รับใบอนุญาตจากกสทช.ก่อนเพราะฉะนั้นกล่องต่างๆไม่ว่า RS Grammy ตอนนี้เขาขายเพื่อใช้เป็นการทั่วไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มเก็บ3เดือนสักเดือนละ200 300เพื่อดูบอลลีกต่างๆเนี่ยถ้าใน2เดือนนี้ยังไม่ได้นะคะรออีกแป๊บนึงรอให้กสทช.ทำประกาศทุกอย่างเรื่องให้ทีวีดาวเทียมมาขอเป็นแยกก่อนแล้วเขาก็จะได้เริ่ มพูดง่ายๆให้ทุกคนเริ่มเข้าสู่ธุรกิจพร้อมกันเพราะฉะนั้นแต่ไม่นานมากเพราะไม่งั้นก็จะทำให้ไลน์ที่มีอยู่เนี่ยได้เปรียบงั้นขอเวลาเดือนหรือ2เดือนแล้วก็ที่พร้อมทุกคนเข้าสู่การเป็นทีวีจะมีทีวีบอกรับสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น10 20ไลน์เข้าสู่สนามพร้อมกันแล้วก็แข่งกันทีเดียวแต่ว่ามันยังเร่งไม่เสร็จจริงๆขอเวลาอีกเดือน2เดือนแล้วเกณฑ์อันนี้จะเสร็จค่ะไว้เรามาคุยกันเพราะฉะนั้นตอนนี้นอกจากทรูยังไปเก็บสมาชิกไม่ได้จนกว่าจะรอประกาศนี้แต่ขายกล่องไปได้ก่อนเรื่อยๆค่ะขอบคุณครับคุณสุภิญญาครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นสวัสดีครับ